เป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษเลี่ยมเป็นชาที่นุ่มลื่นได้360องศาเลยอาคาโมยูนิค360โอเคมากสวัสดีค่ะมีแม่ๆหลายท่านเลยนะคะที่สอบถามหมอปอมเข้ามานะว่าแบบเวลาที่เราเนี่ยเตรียมตัวจะพาน้องเนี่ยออกไปเที่ยวเนี่ยต้องเตรียมตัวเยอะหรือต้องมีอะไรที่แบบห้ามลืมเลยนะคะนอกจากเสื้อผ้าที่ต้องเตรียมแล้วนะคะตอนนี้สิ่งสำคัญเลยก็คืออาหารการกินของลูกน้อยนั่นเองนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะก็จะมีนมนะคะที่เขาดื่มเป็นประจำเป็นแพมเพิร์สต่างๆนะคะและที่จำเป็นมากๆเลยนะคะก็คือยารักษาโรคนะคะยาที่ต้องน้องต้องใช้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ห้ามลืมเลยนะคะระหว่างที่นั่งรถที่จะต้องนั่งคาซีทเนี่ยถ้าเรามีของเล่นอะไรนะคะที่น้องเขาชอบหรือว่าสามารถที่จะดึงดูดความสนใจเขาได้เนี่ยก็อย่าลืมติดไปด้วยนะคะแล้วก็จริงๆจะช่วยแบบลดการที่เราจะต้องเปิดหน้าจอให้น้องด้วยคือถ้าเราไม่เปิดได้เลย 100% เนี่ยจะยิ่งดีเลยนะคะโอเคค่ะจัดของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมเตรียมออกเที่ยวกันแล้วค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่พร้อมที่จะไปขับรถเที่ยวนะคะชิลๆเลยอีกสิ่งสำคัญนะคะที่ตัดขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคาร์ซีทนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งเลยนะคะที่ต้องนั่งคาร์ซีทเนี่ยเพราะความปลอดภัยล้วนๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มีกฎหมายที่เขาบังคับให้ใช้ด้วยนะคะในเด็กอายุที่น้อยกว่า6ขวบนะคะจำเป็นต้องนั่งคาร์ซีทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมคาร์ซีทหรือการเลือกคาร์ซีทเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะหมอป้อมเนี่ยก็เลือกมาลิสต์มาหลายแบรนด์เลยนะคะว่าเราจะใช้ยี่ห้อไหนดีนะคะจนสุดท้ายแล้วนะคะแบรนด์ที่ถูกใจนะคะแล้วก็ลองใช้เองนะคะกับน้องจินจีเองแล้วรู้สึกว่าโอเคมากๆจนอยากจะแนะนำคุณแม่ต่อนะคะนั่นก็คืออัพพลาโมยูนิค360นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอัพพลาโมเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษค่ะตัวรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยค่ะก็จะดูเรียกหนูนะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่ทนทานนะคะแล้วก็มีสัมผัสที่นุ่มลื่นด้วยนะคะเขาเนี่ยดีไซน์นะคะให้ที่นั่งเนี่ยเหมาะกับสรีระของเด็กเอเชียด้วยนะคะซึ่งจะมีการโอบล้อมนะคะให้เหมาะกับลูกเรานะคะตัววัสดุเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะทำให้น้องเนี่ยเกิดการระคายเคืองหรือว่าเกิดผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบค่ะตัวอัพพลาโมนะคะตามชื่อรุ่นเลยนะคะคือยูนิค360นะคะจะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะแล้วจะมีปุ่มให้กดด้านหลังนะคะแบบนี้แล้วเราก็สามารถหมุนบอกได้อย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่านั่ง2คนนะคะเราเป็นคนขับนะน้องนั่งข้างหลังนะคะหากน้องยังไม่ถึง2ขวบเนี่ยก็จะให้หมุนนะคะเข้าหาเบาะหลังนะคะหรือว่าเป็นการหมุนแบบ rear facing นะคะซึ่งจะทำให้น้องเนี่ยปลอดภัยนะคะต่อกระดูกสันหลังนะคะกระดูกข้อนะคะแล้วก็ศีรษะหากเกิดแรงกระชากหรือว่าเบรกแรงๆค่ะตัวอัพพลาโมยูนิค360นะคะออกแบบมานะคะให้สามารถหันแบบ rear facing เนี่ยได้ถึง4ขวบเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะตัวสายเข็มขัดนิรภัยนะคะเป็นแบบ5ทิศทางค่ะแล้วก็หมุนได้360องศาเลยนะคะและมีระบบล็อกนะคะทั้ง4ด้านเลยค่ะคือเขาจะล็อกทุกการหมุน90องศาค่ะสำหรับสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือบีทเบลบักเก็ตนั่นเองนะคะบางทีนะคะการที่เรานั่งไปกับน้อง2คนนะคะแล้วก็น้องเนี่ยหันแบบเรียร์เฟซซิ่งนะคะทำให้เราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะคะว่าเอ๊ะเรารัดเบลแน่นหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาจจะหลวมหรือว่าหลุดอะไรอย่างนี้ได้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีเสียงเตือนนะคะหากว่าเรารัดเบลให้ไม่แน่นค่ะเสียงเตือนจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งสิ่งนะคะที่ทำให้ตัวรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือติดตั้งด้วยระบบ ISO FIX นะคะ International Standard Organization FIX นะคะเป็นมาตรฐานระดับสากลนะคะในประเทศแถบยุโรปนะคะ
ที่มีการวิจัยนะคะว่าเป็นการติดตั้งคาร์ซีทที่มีความปลอดภัยถึง 99% เลยค่ะตัวระบบ ISOFIX นะคะเป็นระบบติดตั้งของคาร์ซีทนะคะที่จะช่วยทำให้ตัวคาร์ซีทเนี่ยยึดติดกับเบาะรถยนต์นะคะได้แบบพอดีแล้วก็ปลอดภัยค่ะโดยไม่ต้องใช้สายเข็มขัดนิรภัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่อย่างเรานะคะสามารถที่จะยกคาร์ซีทแล้วก็ไปติดตั้งเองได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแถมยังมั่นใจด้วยนะคะว่าระบบเนี้ยปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะรุ่นนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงน้องอายุ12ขวบเลยค่ะตัวรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีเบาะ2ชั้นนะคะอันนี้เป็นชั้นแรกนะคะซึ่งจะสำหรับเด็กเบบี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยค่ะถึง12ขวบเลยนะคะหลังจากที่ได้เทสนะคะเอาไปใช้จริงนะคะไปเที่ยวมาหลายที่แล้วนะไม่ว่าจะสั้นๆหรือยาวๆระยะทางใกล้หรือไกลนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าถูกใจมากๆเลยนะคะโอเคป้ายยามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็จริงๆที่มาเล่าเนี่ยเพราะว่าใช้จริงแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คุ้มค่านะคะแล้วมันสามารถที่ให้ความมั่นใจเราได้ในเรื่องของความปลอดภัยของน้องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวหมอขอตัวออกไปเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะในเพจด็อกเตอร์ปอมมัมมี่ไดอารี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านบอลกันนะโอเคไหมคะจินจิโอเคไหมโอเคโอเคนะ